ผมจะคิดถึงเขาการไม่มีเขาจะทำให้ผมหลับสบายมากยิ่งขึ้นและนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์เท่ๆของเป๊ปกาเดียโอล่าครับที่พูดถึงทางเจเกนคล็อปบทสัมภาษณ์เต็มๆของเป๊ปจะพูดถึงคล็อปว่าอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับเจเกนคล็อปนะครับก็ประกาศแบบช็อกกันทั้งโลกเลยครับหลังจากที่เขาได้ประกาศบอกว่าจบฤดูกาลนี้ เขาจะไม่คุมทีมลิเวอร์พูลแล้วนะครับเพราะว่าเขาหมดไฟหมดแพทชั่นแล้วนะครับหลังจากที่ทางดิเกลคลอปได้ประกาศไปแบบนั้นนะครับในช่วงค่ำคืนครับทีมบังแมนซิตี้ของเป๊ปกุนเดลล่าได้ลงเล่นแล้วก็ชนะสเปอร์ไป1 0ซึ่งหลังจากจบเกมที่ชนะสเปอร์ไป1 0ครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามเป๊ปกุนเดลล่านะครับถึงเรื่องการอำลาตำแหน่งของจิเกลคลอปว่าเป๊ปคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเป๊ปก็สัมภาษณ์ว่าผมช็อกเล็กน้อยเพราะเขาคือผู้จัดการทีมที่น่าทึ่งมาก ผมเองโดยส่วนตัวไม่ได้รู้จักเขาอย่างใกล้ชิดแต่ก็สัมผัสได้ว่าเขาคือคนที่สุดยอดผมรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะโดนอำลาไปเพราะว่าเลียพูลในยุคของเจคินครอปเขาคือคู่แข่งคนสำคัญของแมนซิตี้เขาจะถูกคิดถึงอย่างแน่นอนและผมก็จะคิดถึงเขาการไม่มีเขาอยู่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันมันจะทำให้ผมหลับสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าก่อนเกมที่จะเจอเอียพูลทุกครั้งผมมักจะฝันร้าย ผมขอวอวยพรให้เขาโชคดีและเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนผู้จัดการทีมทุกคนถ้าเกิดทำงานที่ไหนนานๆหลายๆปีก็จะเป็นเหมือนกันซึ่งผมก็เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีตอนที่ผมอยู่บาเซลนาผมก็เป็นแบบนี้ผมเข้าใจอย่างท่องแท้เลยละ่ะ และนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์เท่ๆของชายที่ชื่อว่าเป๊ปกลียล่านะครับคู่แข่งคนสําคัญของทางเจเกนครอปนะครับก็ถือว่าเขาเองก็รู้สึกครับว่าเหมือนบางสิ่งบางอย่างมันจะโดนอำลาไปนะครับหลังจากที่เจเกนครอปได้ประกาศอำลาจากการเป็นกุญซือของลิเวอร์พูลนะครับแต่เขาก็บอกพูดติดตลกนะครับบอกว่าถ้าไม่มีเจเกนครอปอยู่ก็น่าจะทําให้เขาหลับสบายมากยิ่งขึ้นแหะครับ ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าใจหายเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันนะครับเหมือนที่เป๊ปได้บอกไปแหละครับบางสิ่งบางอย่างมันก็จะขาดหายไปนะครับการแข่งขันของทั้งคู่ที่แข่งขันกันมายาวนาน8ปดปีที่ผ่านมานะครับมันก็กําลังจะจบลงนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจํานะครับก็สนุกครับในยุคที่เราได้ดูเป๊ปกับเจเกนครอปไลล่าแชมป์กันนะครับก็นี่คือ2องคนสื่อที่ดีที่สุดในโลกณปัจจุบันนี้นะครับทั้งคู่ถือว่าเป็นผู้ที่เข้ามายกระดับให้ลีกของพรีมลีกไปไกลกว่าลีกอื่นๆนะ เลสเปกทั้งคู่เลยครับว่าเป็นกุนซือที่โคตรเก่งจริงๆครับทั้งเจเกนคลอปแล้วก็ทางเป๊ปกัรเดล่านะครับและเพื่อนเพ่อเลยครับมีอะไรอยากจะพูดถึงกุนซือ2คนนี้บ้างนะครับทั้งเป๊ปกัรเดล่าแล้วก็ทางเจเกนคลอปนะครับมีภาพที่สวยงามเป็นหน้าที่จริงๆครับของคู่นี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งกันแต่เขามีความผูกพันกันครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับกุนซือทั้ง2คนนี้นะครับคอมเมนต์ส่งใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์แลละที่่่สาาคัญออยืมมกดดตตติชงงฟน ไว้ด้วยนะสุดท้ายก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับหากใครอยากจะครอบครองเจ้าของรถยนต์สูกิตสวิฟต์ D L Neck Neck 28ครับขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดนะครับตอนนี้นะครับสุกิตมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้กับทุกขั้นเลยครับหากใครสนใจครับไปดูรายละเอียดได้เลยครับที่ w w w s u z u k i c o t h ครับหรือว่าใครอยากจะสัมผัสประสบการขับรถคันนี้ว่ามันดีขนาดไหนครับคุณไปขับได้เลยครับที่โชว์รูมสูกิตทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุกิครับ